โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็พาร์ทนี้มาต่อกันเรื่องบันไดสตีลนะครับเหล็กรูปพรรณนะครับก็จะให้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆในการทำบันไดเหล็กนะครับโอเคเปิดแปลนชั้นหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับเปิดแปลนชั้นหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราใช้คำสั่งสร้างคานแม่บันไดก่อนนะครับก็ใช้คำสั่งบีมนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นไวแฟงแล้วกัน S300 คูณ150นะครับคูณ32ก็เขียนค่าเลยนะครับแนวอากาศเอาประมาณนี้เอาประมาณกี่เมตรดี2เมตรยี่แล้วกัน2เมตรยี่ก็ออกคำสั่งแล้วเราก็ตัดเซกชันนะครับตัดเซกชันตัดเซกชันมาดูด้านข้างนะครับปรับฟิวเดฟหน่อยไม่ต้องไกลมากเปิดเซกชันขึ้นมาปรับสเกลเป็นสัก1:25ก็พอนะครับปรับความละเอียดเป็นไฟล์นะครับก็จะเห็นตัวบันไดเหล็กของเรานะครับก็เนื่องจาก floor to floor เราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะ3.50 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ครึ่งหนึ่งของชั้นพักผมก็จะให้ตัวนะครับเขาเรียกออฟเซตอยู่ที่1.75ก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้คานประมาณนี้มาโอเคส่วนตรงนี้ถ้าอยากจะตัดนะครับไม่ใช้คำสั่งไหนล่ะตัวนี้นะครับ by face ได้นะครับแล้วก็เลือกคานชุบนะครับแล้วก็เราสเก็ตนะครับรูปร่างที่อยากตัดนะครับตัวเหล็กที่อยู่ในพื้นที่ที่เราสเก็ตเนี่ยก็จะโดนตัดจะโดนตัดนี้โอเคต่อไปผมก็จะเขียนคานนะครับเขียนคานเชื่อมไปชานพักนะครับเอาไม่สนับฮะเดี๋ยวเราใช้คำสั่ง call out ก่อนแล้วกันนะครับ call out เราจะได้ปรับวิวเล็งง่ายนี่นะครับมาที่วิวนะครับแล้วก็ call out นะครับแล้วก็ทำ call out อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาปรับสเกลเป็นสัก1:25นะ1:50ก็ได้โอเคแล้วเราก็ปรับวิวเลงนะครับปรับวิวเลงนิดนึงเราจะได้เห็นชั้นพักนะครับวิวเลงวิวเลงคือเราจะปรับให้เส้นเบอร์1กับเบอร์2นะครับสูงขึ้นไปจนเห็นระดับชั้นพักก็คือปรับไปสัก 1.8 ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับ apply โอเคนะก็จะเห็นชั้นพักละนะแล้วก็วาดคานต่ออ้าวไม่สนับฮะเอาไงดีเดี๋ยวนะถ้าไม่สนับอย่างนี้เดี๋ยวผมวาดไปก่อนก็ได้ผมค่อยไปตกทีหลังนะครับบีมนะวาดไปตัวชานพักอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวออฟเซตของเขาเป็น 1.75 ทั้งคู่เลย 1.75 ทั้งคู่เลยนะโอเคแล้วก็ผมก็ขอใช้คำสั่ง align al นะครับ align เขาเข้ามาเดี๋ยวเปิดเซกชันดูจูบกันละนะครับแต่นี่โนดนี้ก็ไว้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างโอเคนะครับถือว่าฉลาดถือว่าฉลาดต่อไปเดี๋ยวตั้งชั้นพักเสารับชั้นพักนะปรับความละเอียดไปสักมีเดียมก็ได้ก็เป็นใช้คำสั่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์เดี๋ยวตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ300คูณ150ไม่มีเดี๋ยวเราไปโหลดมานะครับโหลด family นะครับก็ไปที่ structural column steel thailand นะแล้วก็ hy fangโหลดตัว H300 คูณ150คูณ32มาโอเวอร์ไรต์ตัวล่างไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราวางเสานิดนึงนะครับก็วางจากชั้น1นะครับไปชั้น2เลยก็ได้กด Space Bar หมุนวางชึบประมาณนี้เดี๋ยวลองดูเซกชันโอเคเสาเราก็ปรับเอาเป็นท็อปเอาเป็นชั้น1ออฟเซต 1.75 ก็ได้ประมาณนี้ถ้าอยากให้จูบกันก็ปรับเชฟแฮนเดิลอย่างนี้ครับสองไปละเรื่องเหล็กโอเคนี่มาละนะต่อไปก็เราอาจจะ copy มาเลยนะครับ copy มาเลยนะ copy มาสมมุติว่า1.40 เมตรแล้วกัน 1.4 เมตรโอเคแล้วก็ copy ไปอีกนะครับ copy ไปอีก0.15เฮ้ยไม่มีผลฮะcopyไปสักประมาณ 0.3 แล้วกัน 0.3 โอเค copy ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพา modify ทีหลังโอเคนะครับได้ละแบบนี้แล้วต่อไปผมก็จะเอาเสาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเสาตัวนี้ออกแล้วก็เสาตัวนี้ก็ออกด้วยนะครับเดี๋ยวเสาชั้นพักเขามีแค่2ต้นจากนั้นนะครับคานตัวนี้นะครับก็จะเป็นคานของไฟล์ช่วงที่2ก็จะมาปรับ offset ตัวนี้ก็จะเป็น 3.5 ก็จะเด้งขึ้นข้างบนเห็นไหม
โอเคต่อไปก็เปิดแปลนมานะครับเราก็จะวาดคานนะครับก็จะวาดคานเชื่อมวาดคานเชื่อมเดี๋ยวนะวาดไปนู่นเลยดีกว่าตั้งเสาไปนู่นเลยก็จะเท่าไหร่อ่ะ1จุดเดี๋ยวนะระยะมัน 1.4 ใช่ไหมผมทำไว้ 1.4 บวกกับ 0.3 ก็เป็น 2.8 3.1 เมตรอ่ะก็ copy ไปเลย 3.1โอเคแล้วเราก็วาดคานยาวไปนู่นเลยชึบเช็คที่3มิติตลอดนะครับเพราะว่าอาจจะพลาดได้เห็นไหมคานแล้วก็ปรับอันนี้ความออฟเซ็ตนะครับเป็น 1.75 เราก็จะได้อย่างนี้โอเคต่อไปเราก็ก๊อปคานแม่บันไดเดี๋ยวก่อนก๊อปเดี๋ยวเราไปตัดมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปตัดมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปิดแปลน call out เราที่ตัด section ไว้แล้วก็ขยับก้าน section มาชึบนะครับแล้วก็ขอดู section หน่อยนะครับก็เราจะมาแก้ที่เราตัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาจ่อเลยนะครับมันจะมีเส้นวางปั๊บนะมันคือเส้น sketch opening นะครับแล้วก็ edit sketch เขาคอแท็บเลือกลบออกได้เลยนะครับผมจะถือว่าผมตัดหน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับกดถูกโอเคนะครับจากนั้นก็ค่อยก๊อปไปนะครับจะได้ทำงานรอบเดียวปุ๊บ copy ไป 1.4 ชิบโอเคประมาณนี้อ่ะก็เหลือคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้ก็ copy มาได้นะคาน copy มาเท่าไหร่อ่ะไม่ได้วัดด้วย 1.2 ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เปิด 3D เช็คดูนะครับโอเคจริงๆต้องประมาณนี้1.5 แล้วกันนะครับก็ให้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆแล้วกัน 0.3 เนาะเห็นถึงคอนเซปต์การทำงานนะครับโอเคต่อไปมาดูวิธีการใส่พวกคานตรงเขาเรียกอะไรนะลูกนอนนะครับคานลูกนอนก็จะพาใส่2แบบเนาะคานที่เป็นปกธรรมดานะครับกับการใช้คำสั่ง model in place นะครับให้เห็นคอนเซปต์นะครับโอเคถ้าเป็นคานธรรมดาเช่นเป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องแล้วก็เดี๋ยวเราโหลด family มาก่อนนะครับเอาเป็นก็จะเป็นคานนะครับก็คือ structural framing นะครับ structural framing steel Thailand แล้วก็เอาเหล็กกล่องมา rectangular ตัวนี้เอาเป็นเหล็กกล่อง75แล้วกันคูณ50คูณ 3.2 โอเคนะครับแล้วเราก็วาดคานเหล็กกล่องนะตัวแรกลงไปเลยนี่ก็วาดไปนะตำแหน่งระยะนี้ผมยังไม่ซีเรียสนะเพื่อนๆก็ไปดูระยะดูอะไรกันเองนะแล้วก็ปรับเชฟแฮนเดิลให้มันจูบสวยๆนะครับส่วนตำแหน่งด้านค่าแซดเราก็ใช้เซกชันนะครับในการช่วยปรับนะก็เปิดเซกชันขึ้นมาโอเคนะครับตำแหน่งค่าแซดอาจจะ 0.175 นะก็คือลูกตั้งตัวแรกนะอันนี้เพื่อนๆก็ไปนั่งคำนวณเอานะใช้แอร์แอร์โอคีขยับไม่ได้ 0.175 โอเคประมาณนี้ขยับซ้ายขวาก็ move เอานะครับ move ให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการเอาเสร็จแล้วนะครับก็พอได้ระยะที่ต้องการแล้วเราจะใช้เส้นพวกโมเดลไลน์พวกเนี้ย detail line ช่วยหรือเราวาดใน CAD ก็ได้นะแล้วเราก็ใช้คำสั่ง array ครับ array นี้ผมสอนไปแล้วเนาะ array นะครับก็ array to circle ไปก็ได้นะครับก็คลิกจุดกลางก็ได้นะก็ขยับตามมุมของบันไดไปเลยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ชึบกี่ขั้นนะสมมติว่า8อันนะก็ใส่ลงไปคลิกที่ว่าก็จะได้มาละโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นสมมติว่าเราเป็นคานรูปประหลาดๆนะที่เราจะสเก็ตเองนะครับเป็นคานชานพักที่เราจะสเก็ตเองก็เดี๋ยวเราเริ่มจากเซกชันแล้วกันนะครับเริ่มจากเซกชันแล้วก็ขยับการเซกชันมานี่นะครับโอเคก็ workplane ที่ผมจะวาดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นถึงระดับ intermediate นิดนึงนะครับ workplane ผมจะวาดอ้างอิงไว้กับ grid line C นะครับก็เปิด section ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งมาที่แท็บ structure นะครับแล้วก็ใช้ model in place ไปเลยนะครับเลือกเป็น structural framing นะครับจัด category ให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าเป็น T T frame แล้วกันโอเคนะแล้วก็เริ่มวาดปุ๊บเขาก็จะถามหา work plane แล้วก็
เอาเป็นอะไรนะกีไลน์ C ใช่ไหมกดโอเคก็วาดไปเป็นรูปจุด T ตัว L อะไรก็วาดไปนะครับอย่างจริงถ้ามันมีหน้าตัดอยู่แล้วนะถ้ามีเซคชั่นอยู่แล้วก็ไปทำเหมือนไฟล์แรกนะไปโหลดหน้าตัดมาวาดแต่ว่าอันนี้ผมก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างจากนั้นก็เราก็ดึงเขานะครับไปใช้คำสั่ง align ได้นะครับเฮ้ยไม่ใช่คำสั่งนี้ align ปั๊บตกเขานี่แล้วก็อันนี้โอ้ยอันนี้หายากนิดนึงปรับเป็น wireframe ไปเลยชึบเส้นนี้มานี่นะครับใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงอ่ะอย่าเพิ่งกดถูก edit in place ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราไป array เลยไป array ใช้คำสั่ง array หรือถ้าไม่ชัวร์ว่าเราตกซ้ายขวาถูกแล้วก็ปรับในแปลนเราก็ได้ได้แล้วนะครับต่อไปก็ใช้คำสั่ง array ก็มาที่ section ด้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับปั๊บแล้วก็ ar นะครับก็ array ขึ้นไปนะ 0.3 2 8อันอีกอันก็ว่าไปนะครับก็กดถูกแล้วก็เปิด 3D ดูนะก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นบันไดนะครับส่วนช่องเปิดเดี๋ยวมาเรียนกันต่อนะครับโอเคก็ให้เห็นเป็นคอนเซ็ปต์เนาะเรื่องราวการทำบันไดทั้งคอนกรีตแล้วก็บันไดเหล็กนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ